เมื่อนี้วันอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ31ตุลาคมพูดเองก็ได้วันฮาโลวีนครับผมนี่แหละหยอกเนาะแล้ววันฮาโลวีนเนี่ยนะคะหลายๆคนค่ะคุณผู้ชมก็จะแบบลุกขึ้นมาแต่งตัวฮาโลวีนแบบน่ารักน่ารักวันนี้เราก็เลยมีสีสันของคนบันเทิงที่เขาเนี่ยก็ลุกมาแต่งตัวบางคนจัดเต็มบ้างบางคนเล็กๆน้อยๆแต่มาดูกันเลยแต่ละคนเอาเริ่มต้นด้วยคนแรกครับคนแรกพี่บีน้ำทิพย์สวยมากเลยสวยมีเสน่ห์มากไม่กลัวเลยค่ะพี่พูดจริงเพราะว่าสวยหลงเหลือเกินนี่คุณผู้ชมบางคนเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันด้วยนะแต่ว่าบางทีไม่ได้แต่งเต็ม 100% แต่ว่าใช้แอปช่วยแล้วดูที่อันนี้ออกมาเนียนกริ้งมากเลยนะดีนะไออีกคนนึงฮะให้ดูวิววรรณรสอุ๊ยตกใจจังเลยใจหายไปอยู่ตะตุ่มมันน่ารักมันน่ารักอันนี้คือน้องๆแต่งนะคุณผู้ชมแล้วอยู่ที่กองถ่ายพอดีพอเห็นกล้องมาตั้งไว้ตรงนี้ปุ๊บก็กระโดดเข้ามาหานะฮะแล้วก็มีความสวยความแบบจริงจังอยู่ดีอ่ะแต่คนนี้ฮะก็คือน้องเจดพี่พาร์ทเฉลยเลยละกันแต่งเป็นโจ๊กเกอร์ค่ะตัวละครฮีโร่จากในหนังภาพยนตร์นะคุณผู้ชมฮะแล้วออกมานี่ก็ดูน่ากลัวหลอนๆเหมือนกันนะโจ๊กเกอร์อะไรหล่อคุณไม่เห็นจะหลอนเลยหล่ออยู่ดีอีกหนึ่งสาวคนนี้แม่วันทองจากสาวใหม่ดาวิกาคุณผู้ชมจำได้ไหมเธอแต่งเป็นใครแต่งเป็นผีเด็กนะจากภาพยนตร์เรื่องออฟเฟนค่ะเป็นหนังจิตวิทยาแบบระทึกขวัญคือน่ารักแล้วก็น่าจะบอกว่าน่ากลัวก็มีในความน่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวน่ากลัวอินเนอร์ดีแต่น่ากลัวจนถึงขนาดหวานใจอย่างเต๋อฉันทวิชอะค่ะครับมีการเข้ามาแซวนี่คอมเมนต์กลัวแล้วเหรอนี่กลัวเหรอกลัวจริงไหมนะกลัวแล้วนะกลัวแล้วแต่ก็เก๋ผมชอบไอเดียเขาเขาเอาแอปพลิเคชันมาประสานแล้วก็แต่งหน้าด้วยอะใช่นะคุณผู้ชมนะไปดูกันต่ออีกคนนึงฮะคนนี้ดีกว่าจริงจังมากเฟิร์นภพจิราคุณผู้ชมฮะนี่มาเป็นแบบสตูเลยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นเขาเรียกอะไรทิดากับเทวากับซาตานอะคือมีความเป็นสองคาแรคเตอร์ในคนคนเดียวกันมันมีความอลังการสวยงามคุณผู้ชมฮะแต่หลายคนก็พูดตรงกันว่ามันออกมาแนวสวยอะสวยสง่ามีความน่ากลัวแบบลึกลับเป็นแฟชั่นใช่จริงจังนะคนนี้ฮะดูสิมีขาวสวยอ่ะคุณดูเป็นแฟนซีที่แบบว่ากึ่งจะไปทางน่ากลัวแต่ดูยังไงก็สวยอยู่ดีนะคะลึกลับมากกว่าลึกลับมากแต่ความทุ่มเทคือต้องยกนิ้วให้อ่ะอีกคนนึงคนนี้แก้มวิชญานีเป็นแวมไพร์สาวค่ะนี่เล็บดำปากดำตาเซ็กซี่ขนาดนี้คุณแต่ไม่ได้มาคนเดียวพ่วงมาด้วยน้องสาวนี่น้องเกดนะคะคือน้องเกดเนี่ยมาในทีมแองเจลส่วนพี่แก้มคือเจวิลมาเป็นคู่กันใช่สองฝั่งความดีอะไรแบบนี้นะมาดูผีสาวคนนี้กันบ้างคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าหลอนไม่แพ้กันจำไม่ได้เลยนะแต่งหน้าเก่งมากเป็นแบบกะโหลกมาคุณผู้ชมครับนี่คือน้องน้ำตาลชลิตาคือเมคอัพจัดเต็มเวอร์มากๆแล้วมีภาพกอดให้ดูด้วยนะนี่หักกระดูกนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วยังไงแล้วยังอุ้ยเซอร์ไพรส์แล้วทำวิดีโอดีเนาะทำดีมากเรียกว่าทริคออร์ทรีทได้เลยอันนี้ใช่ค่ะมาดูอีกคนนึงคนนี้คือสวยเซ็กซี่มากพี่อ้ําพัชราภาคุณผู้ชมผมยาวเป็นผีสาวที่แบบตั้งใจอยากจะให้กลัวจริงๆใช่ไหมคะพี่อ้ํานี่บางคนแซวบอกโอ้เนี่ยเข้าใจแล้วคําว่าเผ็ดพริก10เม็ดเป็นยังไงก็อยู่ที่นิ้วอะฮะอ๋อหยุดอ๋อนิ้วเป็นพริกเหรอคะเหมือนเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าดูยังไงก็เซ็กซี่ดูยังไงก็สวยโอ้โหเห็นแล้วเพชเลอร์เหลือเกินคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูเป็นเซ็ตคู่บ้างนี่คู่นี้ฮะอุ้ยนี่ก็แต่งเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโตโน่กับริชชี่คุณผู้ชมดูภาพดูเรียบง่ายนะแต่พลังมันทรงพลังมากเลยนะคืออินเนอร์ต่างๆนานาเนี่ยเห็นแล้วหลายคนบอกโอ้โหอยากดูละครต่อเลยใช่ประจันแดงเลยอ่ะมาเป็นแบบทีมผีคู่อะไรอย่างนี้อีกด้วยนะคะมาดูคู่ต่อไปกันบ้างนะคะเป็นนี้เป็นหวานรุ่นเล็กค่ะทอยปฐมพงศ์นะคะแล้วก็สาวจีน่านั่นเองคุณผู้ชมมาเป็นคู่แบบนี้แล้วนานๆทีเราจะได้เห็นแบบภาพคู่ของคู่นี้ด้วยนะคะเขาคือเรียกว่าทุ่มทุนแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะคะนานๆทีมาแต่มาแล้วได้ใจอันนี้เป็นแบบฮาโลวีนหวานเดี๋ยวได้อันนี้ฮาโลวีนหรือวาเลนไทน์วีจีฮาโลวีนแหละนะอะไรอย่างงี้ฮาโลวีนนะฮาโลวีนคุณผู้ชมจริงๆเราเตรียมมาให้ดูเยอะมากเลยอ่ะเพราะเรารวบรวมมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยลองกลับไปดูย้อนหลังได้นะใน IG ของแต่ละท่านแล้วก็ในเพจของวันบันเทิงด้วยนะฮะคุณผู้ชมมีแต่งบ้างหรือเปล่าส่งมาทักทายพูดคุยผ่าน Facebook Live ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ